หยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรสวัสดีค่ะแฟนๆเก็บที่บันเทิงนะคะกลับมาพบกับช่วงหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรกันนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็เข้ามาสัปดาห์ที่2ของเดือน6แล้วแป๊บเดียวนะคะครึ่งปีแล้วปีนี้ไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะคะเท่ากับประมาณ2ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่แบบไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเพราะว่าโควิดนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะน่าจะมีหลายๆท่านนะคะแฟนๆเก็บทิปได้ไปฉีดวัคซีนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะพิมพ์มาไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะก็ข่าวคราวตอนนี้นะคะวัคซีนก็ยังชะลออยู่แล้วก็ยังเลื่อนกันอยู่ในหลายๆที่นะคะยังไงเนี่ยการติดตามข่าววัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหลักในตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามลูกๆหลานๆให้อัปเดตข่าวเกี่ยวกับวัคซีนกันตลอดเลยแล้วกันนะคะก็ล่าสุดนะคะวันนี้ก็มีข่าวมาแล้วนะคะว่าสาธารณสุขเนี่ยเขาไม่ห้ามโรงพยาบาลเอกชนในเรื่องการโฆษณารับจองวัคซีนโควิด-19 แล้วนะคะก็คือวันนี้ค่ะสบส.เนี่ยไฟเขียวให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโฆษณารับจองวัคซีนโควิดตามเงื่อนไข5ข้อด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าห้ามโฆษณาโอ้อวดเกินจริงค่ะก็นายแพทย์ทะเลศนะคะกลัสไนละวิวงศ์นะคะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็ได้เปิดเผยไว้นะคะว่ากรมสบส.เนี่ยได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำหนดแนวทางในการโฆษณาเบื้องต้นไว้5ข้อนะคะสำหรับการที่จะโฆษณาจองวัคซีนโควิด-19ของสถานพยาบาลเอกชนนะคะข้อที่1อ่ะค่ะวัคซีนที่จองป้องกันโควิด-19เนี่ยจะต้องได้รับขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วก็ได้รับการอนุมัติให้โฆษณายาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ก่อนนะคะแล้วก็2ค่ะโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลกรณีการจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยต้องยื่นอนุมัติจากผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ก่อนนะคะก็คือกรมสบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยหากได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถเผยแพร่โฆษณาได้นะคะข้อที่3ค่ะหากสถานพยาบาลมีการเรียกเก็บเงินมัดจำหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากประชาชนหากไม่สามารถดำเนินการตามถ้อยคำที่ปรากฏในโฆษณาจะต้องคืนเงินมัดจำหรือค่าใช้จ่ายใดๆเต็มจำนวนให้กับผู้ที่จองนะคะข้อ4ค่ะกำหนดระยะเวลาในการฉีดวัคซีนต้องกำหนดระยะเวลาให้ใกล้เคียงที่จะได้รับวัคซีนมาให้บริการจริงมากที่สุดเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเนี่ยเกินความคาดหวังจนเกินจริงกับระยะเวลาและป้องกันมิให้ประชาชนเนี่ยต้องรอเนิ่นนานนะคะข้อ5ค่ะในการโฆษณาทุกครั้งเนี่ยจะต้องระบุข้อความรัฐบาลได้มีการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเองอันนี้ต้องระบุนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้พิจารณาตัดสินใจก่อนการรับบริการก็เป็นวัคซีนทางเลือกนะคะทางด้านนะคะทันตแพทย์อาคมปฏิสุวรรณนะคะรองอธิบดีนะคะสบส.เนี่ยท่านก็กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาการโฆษณาจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเนี่ยก็มิได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องกรมสบส.จึงต้องมีคำสั่งให้ระงับการโฆษณาด้วยเนื้อหาของโฆษณาเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนอนุมัติค่ะก็ยังไงจัดจองวัคซีนจะต้องจ่ายเงินมัดจำกันยังไงก็ขอให้ดูกันให้ดีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนก็เริ่มมีเปิดจองกันบ้างแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าฉีดของรัฐบาลเนี่ยก็จะฉีดฟรีนะคะแต่ก็ต้องรออีกค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นที่ต้องการวัคซีนก็จะต้องมีปัญหาเรื่องการมาไม่พอบ้างอะไรบ้างนะคะก็ให้รอกันต่อไปมาถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งกันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะคนละครึ่งเฟส3ทุกคนต้องลงทะเบียนหมดเลยนะคะไปมาตอนแรกบอกว่าเฟสที่1กับเฟสที่2ไม่ต้องลงเฟสที่3ลงอย่างเดียวนะคะไปมาก็คือทุกคนทุกเฟสต้องลงใหม่หมดเลย
ก็ขั้นตอนก็ยุ่งยากเหมือนเดิมแหละแล้วก็ยังให้มีช่องเพิ่มเรื่องรายได้เรื่องไม่มีรายได้ก็ยังต้องให้มีรายได้อ่ะคือช่องการกำหนดของการกรอกข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็วุ่นเว้อไปหน่อยนึงนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนค่ะบอกไว้เลยก็หลายๆคนก็น่าจะพลาดแหละเพราะว่าการลงคนละครึ่งเนี่ยส่วนตัวชมพู่นี่คิดว่านะคะยังไงเนี่ยก็ต้องมีเงินของเราเนี่ยไปเติมถ้าไม่มีเงินไปเติมนี่ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะคะถ้าเรารู้ว่าเราไม่สะดวกนี้ก็ไม่ต้องไปลงแข่งกับเขาค่ะเพราะว่าแต่เมื่อวันที่14ที่ผ่านมาก็ให้ลงทะเบียนไปประมาณ30กว่าล้านสิทธิ์เลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนจะใช้จริงเท่าไหร่นะคะค่ะสำหรับหยิบมาคุยวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ